สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันวันนี้ก็เป็นเมนูผัดง่ายๆอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะผัดมะระสูตรพริกแห้งค่ะใส่ไข่แล้วก็ใส่หมู3ชั้นด้วยนะคะเราจะใช้มะระ1ลูกค่ะเลือกแก่ๆแล้วก็ตาใหญ่ๆห่างๆแบบนะแล้วก็เอามาแกะเมล็ดออกแล้วก็ขวานเอาเยื่อขาวๆข้างในออกให้หมดเลยนะคะตาใหญ่ๆแบบนี้ห่างๆแบบนี้ละค่ะจะไม่ขมมากส่วนวิธีแก้ขมเนี่ยเราก็จะหลังจากที่เราล้างแล้วนะคะเราก็จะเอามาเคล้าเกลือค่ะเอาเกลือใส่ลงไปเลยแล้วก็ทิ้งไว้สักพักนึงนะคะขยำขยำทิ้งไว้สักพักนึงให้มีน้ำเขียวๆรสกลิ่นฉุนๆออกมาแล้วละค่ะเราก็จะเอาน้ำเขียวๆนั้นทิ้งแล้วก็ล้างน้ำหลายๆรอบนะคะมะระก็จะไม่ขมเลยค่ะเวลาผัดเนี่ยเราก็จะผัดไฟแรงๆก็จะทำให้มะระเนี่ยเขาไม่ขมนะคะเด็กๆยังกินได้เลยค่ะของเราอันนี้แช่น้ำเกลือเอาไว้นะคะเป็นการทำความสะอาดด้วยค่ะใครจะหั่นแบบไหนก็ได้นะแต่ของเราก็หั่นแบบนี้ไม่หนามากแล้วก็ไม่บางมากค่ะเวลาที่เราคั้นๆบีบๆเนี่ยก็จะได้ไม่เละประมาณนี้เลยค่ะวันนี้จะเป็นการผัดแบบสไตล์จีนสักหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นการปรุงก็จะไม่เยอะค่ะเราจะใส่ไข่ด้วยวันนี้ก็จะใส่ไข่2ฟองทำเป็นแบบนี้เลยนะคะเหมือนไข่ขยี้ก็คือยังมีความนุ่มๆอยู่ค่ะเดี๋ยวเราแยกไข่ออกไว้ต่างหากในกระทะใบเดิมเนี่ยเดี๋ยวเราเพิ่มน้ำมันลงไปเล็กน้อยค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมวันนี้เราจะใส่3ชั้นพอดี3ชั้นเนี่ยเราต้มเอาไว้แล้วยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรก็เลยเอามาผัดกับมะระนะคะใครจะใส่แบบสดๆก็ได้ค่ะไม่เป็นไรแล้วก็จะใส่พริกแห้งพริกแห้งเนี่ยก็หั่นเป็นชิ้นๆเล็กๆแล้วแต่สะดวกใครชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะๆไปเลยนะคะเสร็จแล้วก็จะใส่มะระที่เราเคล้าเกลืออะไรล้างมาตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นว่ามะระก็ยังมีสีเขียวสวยอยู่เราผัดไฟแรงๆเลยนะคะตอนนี้ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยแล้วก็ตัดน้ำตาลนิดนึงค่ะใครไม่อยากใส่น้ำตาลก็อยากจะใส่ผงชูรสหรือว่าน้ำมันผงปรุงรสก็ได้เหมือนกันค่ะรสชาติก็จะออกเค็มนิดๆแล้วก็มีรสเผ็ดแค่นี้แหละค่ะปรุงรสได้ที่แล้วเราก็เอาไข่ที่เราเตรียมเอาไว้ใส่ลงไปเลยผัดให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะมะระผัดพริกแห้งของเราน่ากินมากๆเลยค่ะใครจะกินกับข้าวต้มหรือข้าวสวยก็ได้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นเมนูแนะนำสำหรับเพื่อนๆนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะทุกการติดตามเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ